คุณรู้ไหมครับว่าทุกวันนี้มีเทรนด์การท่องเที่ยวแบบใหม่ที่เรียกว่าเทาริซึมเกิดขึ้นมาคำถามก็คือแล้วเทาริซึมนั้นต่างจากทัวริซึมแบบเดิมยังไงทัวริสแบบเดิมนะครับนักท่องเที่ยวเดินทางกันไปเป็นกลุ่มใหญ่ส่วนเทาริสไปกันไม่กี่คนไปกับเพื่อนสนิทหรือไปคนเดียวทัวริสแบบเดิมพอไปกันหลายคนก็ต้องหาเวลาว่างให้ตรงกันส่วนเทาริสมากันน้อยคนเลยอยู่กันได้นานกว่าทัวริสแบบเดิมเวลาน้อยนักท่องเที่ยวต้องรีบไปหลายๆที่เทาริสมักจะเดินทางฝังตัวอยู่ได้นานทัวริสแบบเดิมมีไกด์นำทางแต่เทาริสเดินทางสัมผัสประสบการณ์เองแก้ปัญหากันเองทัวริสแบบเดิมมีกำลังซื้อสูงแต่ก็อย่าเพิ่งคิดนะครับว่านักเดินทางแบบเทาริสเนี่ยเป็นพวกแบ็คแพ็คพวกนี้ก็มีกำลังซื้อเหมือนกันครับข้อแตกต่างระหว่างคน2กลุ่มก็คือนักท่องเที่ยวแสวงหาความสะดวกสบายในขณะที่นักเดินทางแบบเทาริสนั้นแสวงหาประสบการณ์เฉพาะตัวซึ่งทำให้คน2กลุ่มนี้มีความต้องการที่แตกต่างกันมากนักเดินทางเป็นคนเจเนอเรชันใหม่ที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของโลกพวกเขาเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆและพวกเขากำลังจะมา